สวัสดีครับเพื่อนๆมิตรรักแฟนชมเพื่อนๆอยู่กับช่อง YouTube หัวใจมีตีน on the way ครับและในคลิปนี้ครับจะนำเพื่อนๆไปที่ทางหลวงหมายเลข12ช่วงตัดใหม่ครับกาฬสินธุ์มุ่งหน้าไปที่จังหวัดมุกดาหารเป็นถนนที่มีทัศนียภาพ2ข้างทางสวยงามนะครับเต็มไปด้วยพื้นที่การเกษตรเนื่องจากว่าเป็นเส้นตัดใหม่นะครับผ่านธรรมชาติสิ่งปลูกสร้างยังมีไม่เยอะครับเพื่อนๆช่วงที่เห็นอยู่ขณะนี้นะครับเป็นช่วงตัดผ่านภูเขานะครับช่วงป่าศรีฐานที่กรมป่าไม้อนุญาตให้กรมทางหลวงใช้พื้นที่ตัดถนนทางหลวงหมายเลข12นะครับเพื่อที่จะไม่ต้องอ้อมไปเข้าที่ชุมชนครับนี่คือตัวอย่างของคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเราไปรับชมแล้วก็เดินทางไปพร้อมๆกันครับเพื่อนๆสวัสดีครับเราจะเดินทางไปที่จังหวัดมุกดาหารนะฮะเพื่อนๆมีรักแฟนชมด้วยทางหลวงถนน12นะครับสายใหม่ตัดใหม่นะครับเส้นนี้ใจมีตีนออนเดอะเวย์ครับทุ่งนาเขียวๆนะครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงออกจากจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับจากกาฬสินธุ์ไปที่จังหวัดมุกดาหารนะครับมีระยะทางประมาณ130กิโลเมตรถ้าเราเดินทางด้วยถนนตัดใหม่นี่นะครับก็จะใช้ระยะเวลาเดินทางทั้งสิ้นประมาณ1ชั่วโมงกับอีก50นาทีนะครับโดยประมาณนะครับขึ้นอยู่กับว่าเพื่อนๆนั้นเป็นนักซิ่งหรือไม่นะครับถ้าเป็นนักซิ่งถนนเส้นนี้ก็สามารถซิ่งได้นะครับเนื่องจากรถน้อยแต่จะต้องระวังด้วยถนนเส้นนี้นั้นตัดผ่านทุ่งนาแล้วก็มีคลองครับตัดผ่านหลายคลองจะมีสะพานครับและช่วงที่เป็นสะพานนั่นเองเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆมาด้วยความเร็วที่สูงมากๆนะครับอาจจะควบคุมรถไม่อยู่ทำให้รถกระโดดหรือลอยตัวได้อาจจะพลิกคว่ำได้นะครับและอีกอย่างหนึ่งที่อยากจะเตือนเพื่อนๆนะครับเนื่องจากว่าถนนเส้นนี้นั้นตัดผ่านพื้นที่การเกษตรก็มีรถการเกษตรที่ค่อนข้างจะเยอะนะครับแล้วรถการเกษตรจะมีความอันตรายตรงที่เขาน่ะบางครั้งบางคันนะครับไฟส่องสว่างไม่สว่างมากพอบางคันก็จะขับสวนเลนนะครับก็จะทำให้เกิดอุบัติเหตุจากตรงนี้ได้นะครับนี่ก็คือคำเตือนแล้วก็สิ่งที่ผมไปเห็นมาในการเดินทางจริงนะครับโดยเฉพาะสะพานนะครับเพื่อนๆฮะถ้ามาด้วยความเร็วมากๆอาจจะกระโดดหรือว่าทำให้รถหมุนรถลอยตัวได้นะครับถนนเส้นนี้จุดดีก็คือว่ามีจุดกับรถน้อยนะครับทางร่วมทางแยกเขาจะทำเป็นสะพานนะครับให้ข้ามไปเลยนะครับก็มีไฟแดงน้อยครับเป็นทางตรงดิ่งมากๆตลอดสายครับเสมือนกับมอเตอร์เวย์เลยนะครับเพื่อนๆฮะเดี๋ยวเพื่อนๆเดินทางไปด้วยกันก็จะเห็นว่าถนนเส้นนี้นั้นไฟแดงน้อยมากๆครับในคลิปนี้นะครับผมจะใช้เทคนิคการตัดต่อเพิ่มความเร็วครับเพื่อให้วิดีโอนี้จบเร็วขึ้นและก็จะได้ไม่ต้องตัดวิดีโอออกมากจนเกินไปนะครับเพื่อนๆจะได้เห็นทัศนียภาพการเดินทางจะได้เห็นทุกมิติของการเดินทางนะครับThank you.
ั้งแต่เราวิ่งมานะครับเพื่อนๆยังไม่เจอกับไฟสัญญาณจราจรเลยนะครับถนนเส้นนี้นั้นเป็นเส้นที่ตัดตรงดิ่งค่อนข้างที่จะห่างไกลชุมชนครับทำให้ไม่มีแยกไฟแดงมากนักนะครับแล้วก็ถ้าจำเป็นต้องมีแยกไฟแดงจริงเขาจะยกระดับขึ้นนะครับให้ข้ามแยกตรงนั้นไปนะครับก็ทำให้สามารถย่นระยะเวลาในการเดินทางได้และอีกสิ่งหนึ่งที่ยังไม่มีครับนั่นก็คือปั๊มน้ำมันนะครับระยะทาง130กิโลเมตรโดยประมาณเพื่อนๆครับจะต้องเติมน้ำมันมาให้พอดีกับการวิ่งนะครับเพื่อนๆอย่าหวังว่าจะมาเติมในถนนหมายเลข12ตัดใหม่บอกก่อนนะครับว่าไม่มีปั๊มน้ำมันอยู่ข้างทางครับทางหลวงหมายเลข12ที่ตัดใหม่นะครับก็จะเพิ่มความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนที่อยู่ในเขตจังหวัดมหาสารคามจังหวัดกาฬสินธุ์จังหวัดร้อยเอ็ดและจังหวัดขอนแก่นให้เดินทางไปที่จังหวัดมุกดาหารได้รวดเร็วแล้วก็สะดวกยิ่งขึ้นนะครับที่จังหวัดมุกดาหารก็จะมีสะพานข้ามแม่น้ำโขงนะครับสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่2ตรงนั้นก็จะเชื่อมไปที่แขวงสวรรณเขตแล้วก็เมืองวินของประเทศเวียดนามนะครับนอกจากประชาชนจะได้รับความสะดวกแล้วการขนส่งสินค้านะครับก็จะมีความรวดเร็วแล้วก็มีความสะดวกมากยิ่งขึ้นนะครับขนส่งสินค้าก็ขนส่งไปประเทศเพื่อนบ้านนะครับประเทศเวียดนามแล้วก็สปป.ลาวนะครับทิวทัศน์สองข้างทางก็สวยงามครับมีนาข้าวมียางพาราครับมีไร่มันให้เราได้รับชมได้ตลอดทางแบบเพลินๆนะครับสำหรับถนนสายนี้เพื่อนๆไปมุกดาหารแล้วก็ไปกราบพระที่ท่าพนมก็ห่างจากมุกดาหารแค่50กิโลเมตรเองนะครับก็จะเพิ่มความสะดวกในการท่องเที่ยวการขนส่งให้ประชาชนได้มากยิ่งขึ้นนะครับตรงจุดนี้สวยมากนี่นะครับอยู่บนเนินเขานะครับเห็นข้างล่างครับที่ราบข้างล่างสวยงามนะครับเป็นต้นยางพาราสัดส่วนมากนะครับการเกษตรแถวนี้12นั้นทดลองให้วิ่งในช่วงกรกฎาคมปี2564นะครับขณะที่ผมวิ่งก็เจอว่าบางช่วงถนนพังแล้วนะครับเพื่อนๆฮะอย่างช่วงข้างหน้าเนี่ยจะมีการซ่อมการปะถนนแล้วนะครับเหตุไฉนมันถึงพังง่ายเช่นนี้ก็ไม่ทราบนะครับนี่ครับซ่อมทางยังไม่เปิดใช้เป็นทางการยังไม่ทำพิธีเปิดเลยนะครับถนนเส้นนี้บางช่วงซ่อมแล้วนะครับเพื่อนๆฮะก็ว่ากันไปนะครับเสียก็ซ่อมครับเพื่อนๆก็ระมัดระวังเอาแล้วกันนะครับบางช่วงอาจจะไม่เรียบเท่าที่ควรจะเป็นนะครับเนื่องจากว่ามีรถบรรทุกที่ขนส่งสิ่งของเยอะนะครับเพราะว่าเส้นนี้ก็อย่างที่บอกไปตั้งแต่ตอนแรกว่าเชื่อมไปยังประเทศเพื่อนบ้านเมืองวินประเทศเวียดนามแล้วก็สปป.ลาวฝั่งสวรรณเขตนะครับก็จะมีรถขนส่งสินค้าเยอะแยะมากมายโดยเฉพาะรถบรรทุกนะครับสำหรับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข12ที่เรากำลังรับชมอยู่ขณะนี้นะครับเริ่มต้นที่กลางสะพานมิตรภาพที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากนะครับเขตแดนไทยพม่าถึงมุกดาหารเขตแดนไทยลาวครับเพื่อนๆฮะเป็นทางหลวงแผ่นดินสายรองประธานที่เป็นเส้นทางคมนาคมสำคัญที่เชื่อมระหว่างภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยสายทางเริ่มต้นที่สะพานมิตรภาพไทยพม่าและสิ้นสุดที่สะพานมิตรภาพไทยลาวนะครับที่จังหวัดมุกดาหารมีระยะทางตลอดทั้งสายรวม793กิโลเมตรอีกทั้งรัฐบาลยังวางแผนให้เป็น1ในถนนสายเศรษฐกิจตะวันออกตะวันตกที่เชื่อมระหว่างเมืองเมาะลำเลิงประเทศพม่าและเมืองดานังประเทศเวียดนามนอกจากนี้เส้นทางหลวงแผ่นดินสายนี้ยังถือเป็นทางหลวงสายเอเชียได้แก่ทางหลวงเอเชียสาย1
เอเชียสาย13และเอเชียสาย16อีกด้วยนะครับนะครับช่วงนี้ก็เป็นอีกช่วงหนึ่งที่วิวทิวทัศน์สวยงามนะครับรถ10ล้ออยู่ข้างทางครับเห็นรถ10ล้อก็เริ่มวิ่งเยอะแล้วนะครับรถพวกนี้เขาจะรู้จักเส้นทางอยู่แล้วนะครับนี่ครับช่วงนี้ถนนสวยครับขออนุญาตถ่ายรูปสักหนึ่งรูปนะครับสำหรับ793กิโลเมตรของถนนสายนี้นั้นผ่านจังหวัดอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังในลำดับต่อไปครับแต่ขณะนี้เรากำลังข้ามสะพานนะครับข้ามทางแยกอย่างที่บอกไปตอนต้นคลิปครับจุดไหนที่เป็นทางแยกก็จะทำสะพานข้ามนะครับเพื่อให้ไม่เสียเวลาติดไฟแดงแล้วก็เพื่อให้มีความสะดวกรวดเร็วแล้วก็ปลอดภัยด้วยนะครับถนนเส้นนี้เริ่มต้นที่จังหวัดตากครับแล้วก็เข้าที่จังหวัดสุโขทัยนะครับผ่านสุโขทัยไปที่พิษณุโลกแล้วก็เข้าจังหวัดเพชรบูรณ์ครับจากเพชรบูรณ์ก็มาชุมแพขอนแก่นจากชุมแพขอนแก่นก็ไปที่ยังตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์ครับผ่านกาฬสินธุ์แล้วก็สิ้นสุดที่มุกดาหารนะครับหลายๆช่วงก็จะเป็นช่วงที่สวยงามนะครับเช่นช่วงจังหวัดเพชรบูรณ์ผมก็เห็นหลายช่องนะครับรีวิวถนนหมายเลข12ให้ได้รับชมนะครับช่วงอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์ก็เป็นช่วงที่มีวิวทิวทัศน์สวยงามไม่แพ้ช่วงอื่นนะครับสำหรับจุดข้างหน้าก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะครับที่ถนนต่างจังหวัดนั้นถือว่าผมว่ามีความสวยนะครับแล้วก็มีความทันสมัยครับเขาจะมีการลอดคล้ายๆลอดอุโมงค์นะครับแต่ไม่ใช่อุโมงค์ครับเพื่อนๆข้างบนนั้นจะมีสะพานข้ามไปนะครับนี่ครับเราจะลอดสะพานข้ามเพื่อที่ไม่ต้องติดไฟแดงหรือว่าไม่ต้องทำสัญญาณจราจรนะครับไม่ต้องมีทางแยกนะครับก็จะเพิ่มความปลอดภัยให้ผู้ใช้รถใช้ถนนครับเพื่อนๆครับ792กิโลเมตรในแต่ละช่วงเขาก็จะมีชื่อถนนนะครับเช่นช่วงจังหวัดตากถึงสุโขทัยชื่อว่าถนนจรวิถีทองและช่วงสุโขทัยถึงพิษณุโลกเรียกว่าถนนสิงหวัฒน์นะครับก่อนที่เราจะไปรู้จักชื่อถนนกันต่อเพื่อนๆมาดูช่วงนี้ก่อนครับช่วงนี้เป็นช่วงที่ตัดภูเขานะครับเพื่อทำถนนครับเป็นช่วงป่าสีฐานที่กรมป่าไม้อนุญาตให้กรมทางหลวงนั้นใช้พื้นที่ทำทางหลวงหมายเลข12สายใหม่นะครับเป็นอีกช่วงหนึ่งที่วิวทิวทัศน์นั้นสวยมากเพื่อนๆฮะสะดุดตานักท่องเที่ยวจนบางท่านนั้นถึงกับจอดรถถ่ายรูปเลยนะครับก็ต้องระมัดระวังด้วยนะครับท่านที่จอดรถถ่ายรูประวังรถ10ล้อระวังรถบรรทุกนะครับจะต้องแอบให้ปลอดภัยก่อนค่อยมาทำกิจกรรมที่เรียกว่าถ่ายรูปถ่ายวิวกันนะครับเมื่อกี้ถึงช่วงถนนสิงหวัฒน์สุโขทัยพิษณุโลกนะครับช่วงต่อไปเขาเรียกว่าถนนมิตรภาพครับพิษณุโลกถึงลมสักแล้วก็จากลมสักถึงชุมแพนี่ก็เรียกว่าลมสักชุมแพเลยนะครับจากนั้นครับชุมแพเข้าไปที่ขอนแก่นเรียกว่าถนนมะลิวันนะครับจากขอนแก่นยังตลาดเรียกว่าถนนสีจันทร์ครับจากนั้นก็ยังตลาดมุกดาหารเลยนะครับเพื่อนๆฮะช่วงนี้ก็ตั้งแต่ช่วงที่เจาะเขามาก็จะเป็นช่วงถนน12ที่มีวิวทิวทัศน์สวยขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นถนนที่สวยตรงเพื่อนๆที่ขับผ่านไปก็ระมัดระวังนะครับถ้าถนนตรงมากๆอาจจะทำให้หลับในได้นะครับก็ต้องให้คนข้างๆครับชวนคุยนะครับชวนพูดเรื่องราวต่างๆเพื่อที่จะไม่ให้หลับนะครับ
สำหรับคลิปจากหัวใจมิตีดอนเดอะเวย์ก็กินเวลาเพื่อนๆมา15นาทีแล้วนะครับเดินทางมาถึงช่วงท้ายแล้วขอบคุณนะครับเพื่อนๆทุกท่านที่คลิกเข้ามารับชมคลิปนี้นะครับทางหลวงหมายเลข12ช่วงตัดใหม่กาฬสินธุ์มุกดาหารและคลิปต่อไปครับผมจะนำคลิปช่วงจากมุกดาหารเดินทางเข้ากาฬสินธุ์มาให้รับชมด้วยนะครับเรามาดูอีกมุมกลับนะครับว่าวิวนั้นจะสวยเหมือนกันหรือไม่นะครับสำหรับคลิปนี้ก็15แล้วก็16นาทีเข้าไปแล้วนะครับแต่ยังไม่จบแค่นี้ครับเพราะว่าช่วงข้างหน้านะครับนี่ฮะก่อนเข้าจังหวัดมุกดาหารมีภูเขาอยู่ข้างหน้าเล็กๆแล้วก็เป็นทางที่ตรงดิ่งสวยมากๆครับยังจบไม่ได้เพราะว่าถนนมันสวยจริงๆนะครับแล้วก็วันนี้นั้นมีเมฆอยู่ข้างบนสวยงามด้วยนะครับอากาศไม่ร้อนจนเกินไปครับมีเมฆนั้นมาแต้งต่ำไม่ใช่ครับแต้มแต่งนะครับแต้มแต่งให้คลิปมีความสวยงามลงตัวมากยิ่งขึ้นนะครับอีกอย่างหนึ่งที่ต้องระมัดระวังนะครับเพื่อนๆมันตรงก็จริงนะครับแล้วก็ข้างทางอ่ะเขาชาวบ้านเขาจะเลี้ยงวัวนะครับถ้าวัวหลุดออกมาก็จะอาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุได้เพื่อนๆระมัดระวังตรงนี้ด้วยนะครับนี่ครับช่วงก่อนเข้าจังหวัดมุกดาหารทุ่งนาสองข้างทางครับแต่ถ้าเพื่อนๆมองด้วยตาเปล่าเราจะเห็นภาพได้มุมกว้างกว่านี้มากนะครับแล้วก็จะสวยกว่าที่เห็นในคลิปนะครับหากเพื่อนๆมีเวลาก็อยากให้มาเที่ยวทางหลวงหมายเลข12ช่วงตัดใหม่กาฬสินธุ์มุกดาหารดูบ้างนะครับแล้วก็ฝากติดตาม YouTube ช่องหัวใจมีตีน on the way ด้วยนะครับเป็นช่อง YouTube เกี่ยวกับการเดินทางครับถ่ายเรื่องราวการเดินทางไปที่ต่างจังหวัดถ่ายถนนแนะนำถนนให้เพื่อนๆได้รู้จักนะครับให้เพื่อนๆได้ดูพื้นผิวจราจรว่าเส้นทางนี้ดีหรือไม่หรือเส้นทางนี้หลุมเยอะเราควรจะไปเส้นทางนี้ดีประมาณนี้นะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับเพื่อนๆมิตรรักแฟนชมคลิปนี้ผมจะต้องลาไปแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ